สวัสดีครับอั๋นเจษดาจาก Move Records ครับผมก็เพิ่งเข้าใจว่ารักนั้นเป็นเช่นไรเธอเหมือนคนแต่ที่เปิดหัวใจให้ฉันเข้าใจความหมายของคำว่ารักสำหรับประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่ได้มาร้องเพลงประกอบละครช่อง3นะครับละครชุดดวงใจเทวพรหมนะครับก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับอันก็ต้องขอขอบคุณทางพี่นกชัดชัยแล้วก็พี่ทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสได้มาร้องเพลงในละครชุดนี้นะครับเป็นเกียรติมากๆเลยฮะฟังเพลงตอนแรกก็รู้สึกชอบแนวดนตรีเลยเพราะเป็นแนวแบบย้อนวัยเอ็กตี้กันนิดนึงแล้วก็ก็ได้ลองซ้อมแล้วก็ได้คิดวิธีการร้องที่คิดว่าเป็นเสียงของอันที่เหมาะกับตัวเพลงมากที่สุดครับซ้อมมาก็ค่อนข้างหลายวันครับเพราะว่าอยากจะให้ทำงานง่ายๆกับพี่ๆทีมงานด้วยเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าเพิ่งเข้าใจนะครับเป็นการที่เราพูดถึงเราเพิ่งเข้าใจอาจจะเป็นความรักครั้งแรกจะเป็นความรักในวัยเรียนที่เฮ้ยเราเข้าใจแล้วว่าความรักมันเป็นยังไงตอนแรกเราก็สงสัยว่าเป็นยังไงมีคำถามในใจตลอดแต่พอเมื่อได้พบเธอจึงได้เข้าใจว่าเธอคือคำตอบสุดท้ายของความรักก็จริงๆจุดที่ยากก็คงจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำขึ้นมาเองทั้งหมดมันก็ต้องมีความแบบทำความเข้าใจตัวเพลงเนื้อหาเพลงแล้วก็ก็มีสอบถามพี่ๆทีมงานเรื่องแบบโอเคตัวบรีฟของเนื้อหาในละครเป็นยังไงจะได้เข้าใจแล้วเห็นภาพมากขึ้นคิดว่าตัวเพลงอะครับตัวดนตรีพาร์ทดนตรีเนี่ยมีความย้อนวัยแต่ว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันก็เข้าถึงได้กับทุกคนโดยเฉพาะการที่เราพูดถึงว่าเอ้ยเราเพิ่งเข้าใจความรักครั้งแรกความรักในวัยเรียนทุกคนก็ต้องอยู่ในช่วงที่วัยเรียนกันมาก่อนนะฮะแล้วก็คงจะเข้าถึงคนที่ผ่านช่วงวัยเรียนมาหรือรวมถึงคนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนแล้วก็แบบเฮ้ยความรักครั้งแรกมันตื่นเต้นมันดีมันสนุกยังไงก็เข้าใจความหมายนี้ยังไงก็คิดว่าเข้าถึงทุกคนเลยครับก็ขอฝากผลงานเพลงเพิ่งเข้าใจนะครับเป็นเพลงประกอบละครช่อง3ชื่อเรื่องใจพิสุทธิ์นะครับเป็นเพลงของละครชุดดวงใจเทวพรหมนะครับฝากให้ทุกคนติดตามนะครับทีมงานทุกคนตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็อั๋นก็ตั้งใจร้องเต็มที่สุดๆเลยนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับฝากผลงานด้วยนะครับก็เพิ่งเข้าใจว่ารักนั้นเป็นเช่นไรทำเหมือนคนแท้ที่เปิดหัวใจให้ฉันเข้าใจความหมายของ